พของเจดีย์นับพันองค์อาบแสงอาทิตย์ยามเช้าในผู้กามเมืองโบราณของเมียนมาหรือภาพชาวพม่าที่ออกมาตักบาตรกันอย่างคึกคักทุกๆเช้าเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกได้เป็นอย่างดีว่าประเทศเล็กๆที่เพิ่งเปิดตัวสู่สายตาของชาวโลกประเทศนี้เป็นดินแดนที่พุทธศาสนาแทรกตัวอยู่ในวิถีชีวิตของประชาชนอย่างลึกซึ้งกว่าชาติเพื่อนบ้านที่เป็นดินแดนพุทธด้วยกันอย่างกัมพูชาลาวและเวียดนามอาจจะเป็นเพราะที่นี่ยังไม่ได้เปิดรับวัฒนธรรมตะวันตกมากเท่ากับประเทศอื่นๆในอาเซียนบทบาทของพุทธศาสนาในเมียนมาเห็นได้อย่างชัดเจนเป็นพิเศษในวันสำคัญทางศาสนาอย่างเช่นวันมาฆบูชาที่ชาวพม่าเรียกว่าวันสังฆะหรือวันเพ็ญเดือนตะบองชื่อเรียกเดือนสุดท้ายตามปฏิทินจันทรคติของเมียนมาถึงแม้ว่าวันนี้จะไม่ใช่วันสำคัญที่สุดของศาสนาพุทธอย่างวันวิสาขบูชาซึ่งถือเป็นวันพระพุทธเนื่องจากเป็นวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระพุทธเจ้าแต่ก็ถือเป็นวันแห่งพระสงฆ์หรือสังฆะเนื่องจากเป็นวันที่พระอรหันต์ 1,250 รูปมาชุมนุมกันโดยไม่ได้นัดหมายรัฐบาลเมียนมาประกาศให้วันสังฆะหรือวันมาฆบูชาเป็นวันหยุดราชการเช่นเดียวกับไทยลาวและกัมพูชาทำให้ในวันสำคัญนี้พุทธศาสนิกชนสามารถออกมาปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาได้อย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามตามธรรมเนียมของชาวพม่าการเฉลิมฉลองวันมาฆบูชาจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่เจดีย์ชเวดากองพระเจดีย์ทองคำกลางนครย่างกุ้งเมืองหลวงเก่าของเมียนมาล่วงหน้าก่อนเพ็ญเดือนตะบองถึง15วันโดยเทศกาลเฉลิมฉลองนี้จะเริ่มต้นตั้งแต่วันขึ้น1ค่ำเดือนตะบองไปจนถึงวันขึ้น15ค่ำซึ่งเป็นวันมาฆบูชาในช่วงเวลา15วันนี้ที่เจดีย์ชเวดากองจะมีพิธีต่อเนื่องตลอดทุกวันเริ่มตั้งแต่พิธีบวงสรวงสักการะพระพุทธเจ้า28พระองค์ต่อด้วยการสวดพระปริตรโดยไม่หยุดต่อเนื่อง10วันโดยพิธีกรรมต่างๆที่ว่านี้จะมีพุทธศาสนิกชนมาร่วมฟังสวดอย่างคับคั่งตลอดเวลาเนื่องจากเทศกาลมาฆบูชาที่ชเวดากองถือเป็นงานบุญครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งประจำปีส่วนในวันมาฆบูชาแน่นอนว่าจะเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนมาร่วมทำบุญตักบาตรสวดมนต์ไหว้พระและนั่งสมาธิกันอย่างคับคั่งที่สุดและยังมีพิธีกรรมที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือการเวียนเทียนที่ดูๆไปแล้วก็ไม่ได้ต่างจากวัฒนธรรมของพุทธศาสนิกชนชาวไทยแม้ว่าบรรยากาศการเวียนเทียนและทำบุญตักบาตรในเมียนมาจะดูศักดิ์สิทธิ์เป็นพิธีรีตองกว่าในไทยเนื่องจากชาวพม่าเป็นพุทธศาสนิกชนที่เคร่งครัดกว่าชาวไทยมากก็ตามนอกจากเทศกาลมาฆบูชาที่มหาเจดีย์ชเวดากองเมียนมายังมีการจัดเทศกาลเฉลิมฉลองวันสำคัญทางพุทธศาสนานี้ในวัดสำคัญอีกหลายแห่งทั่วประเทศเช่นที่เจดีย์ชเวซิกองเมืองผู้กามและเจดีย์ชเวมอดอหรือพระธาตุมูเต่าที่เมืองพะโคหรือหงสาวดีเมืองหลวงเก่าร่วมสมัยอยุธยาของเมียนมา